วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักษ์คิวสตูดิโของพวกเรานะครับเดินทางมาถึงที่โรงเรียนวัดสารวนารามนะครับตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับกับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่11มากันในวันอาทิตย์ที่28เมษายน2562เอาพวกเราตั้งแถวสวัสดีค่ะดิฉันนางกิรพรเสียงของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารวนารามในนามคณะคุณครูนักเรียนซึ่งโรงเรียนวัดสารวนารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณครูจำนวน6ท่านนักเรียน117คนวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆกลุ่มจิตอาสาโครงการน้ำเพื่อน้องที่ได้นำน้ำดื่มมามอบให้โรงเรียนวัดสารวนารามทางคุณครูและนักเรียนก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่นำน้ำมามอบให้แก่โรงเรียนวัดสารวนารามในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยิ่งรักศรีสะงามเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดสารวนารามขอขอบคุณพี่ๆกลุ่มจิตอาสาโครงการน้ำเพื่อน้องที่นำน้ำดื่มมามอบให้แก่นักเรียนในวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโฟมอนชัชนันนะคะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเข้าร่วมโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่11ค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาช่วยกันคนน้ำมาบริจาคน้ำให้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดสารวนารามนะคะโอกาสดีๆแบบนี้เรามาแบ่งปันนะคะกับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่11ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมนพดลเย็นแสงนะครับนักแสดงนะครับแล้วก็ทางยักษ์คิ้วจิตอาสานะครับแล้วก็กลุ่มมีสตางค์ FC นะครับน้องสตางค์นะครับจาก BNK48วันนี้ก็ได้มาช่วยกันบริจาคน้ำดื่มในโครงการน้ำเพื่อน้องครับครั้งที่11ณโรงเรียนวัดสารวนารามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับครั้งต่อไปนะครับในการบริจาคโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่12ครับโปรดติดตามว่าเราจะไปบริจาคกันที่โรงเรียนใดจังหวัดใดนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจโครงการน้ำเพื่อน้องและก็ช่อง Channel ยักษ์คิ้วสตูดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับโครงการน้ำเพื่อน้องนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่11แล้วนะคะเดือนนี้เรามาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะกับโรงเรียนวัดสารวนารามนะคะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ร้อนมากนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่ร่วมบริจาคน้ำกับกลุ่มบ้านคลอง13นะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปครั้งที่12เราจะไปที่ไหนนะคะขอให้ติดตามกันเรื่อยๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้พี่หมวยในนามของทีมน้ำดื่มที่จำหน่ายอยู่ที่ศูนย์กระจายน้ำดื่มคลอง13นะคะวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมบริจาคน้ำดื่มครั้งที่11โครงการน้ำเพื่อน้องนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคน้ำดื่มมาในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะและนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่11แล้วนะครับคราวนี้เราเดินทางมามอบน้ำดื่มให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดสารวนารามครับตำบลสัมพันตาอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครั้งต่อไปเราจะเดินทางไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนไหนอย่าลืมติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยกับโครงการน้ำเพื่อน้องเฮ้